ขี้ทูบในพระอุโบสถดินกรุตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขระตัวขอมในเวลาลงเลขยันต์ต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัดระฆังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วงศิษย์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุงกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาภมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอด